ตัวรถยืดออกมา3เมตรนิ่งนะครับหรือม่านบังแดดข้างรถยนต์นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูดีกว่าว่ารถเนวิเกเตอร์ติดตั้งยังไงและใช้งานยังไงนะครับอันนี้คืออานิ่งนะครับม่านบังแดดข้างรถยนต์นะครับติดตั้งโดยที่ยึดกับรูปแรกนะครับแล้วก็ทำบาร์ไว้ด้านหลังเรามาดูการใช้งานดีกว่าครับผมนี่เป็นซิปนะครับดูซิปออกมาเลยครับตัวล็อกด้านในเอามือประคองเข้าไปด้วยนะครับอันนี้คือการกางคนเดียวนะครับถ้าลูกค้าที่ซื้อไปยังกลางไม่คล่องแนะนำให้กลางสองคนนะครับตัวนี้เป็นขนาดใหญ่นะครับ 2.5 แนบตัวรถยืดออกมา3เมตรอันนี้เราปลดขาออกมาหยิบแขนมาใส่นะครับมาใส่แล้วก็ล็อกจับไปอีกด้านหนึ่งแขนมาใส่แล้วก็ล็อกนะครับอันนี้เราดูนะครับผ้ายังไม่ตึงดีนะครับเรายืดเข้าไปโอเคอันนี้ตึงส่วนเสานะครับปรับความสูงความต่ำได้ปรับให้พอดีนะครับปรับให้เสมอแนวไหนโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็มาติดตัวล็อกเป็นตีนตุ๊กแกนะครับติดเพื่ออะไรเพื่อให้ผ้ามันตึงขึ้นครับแค่นั้นเองครับก็จะเป็นอันว่าเสร็จสิ้นแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาดึงเชือกสมอบกนะครับทำไมต้องดึงนะครับทุกครั้งนะครับต้องตอกสมอบกนะครับแล้วก็มาคล้องตรงนี้ครับคล้องสมอบกคล้องเสร็จจะมีตัวปรับเชือกนะครับยิ่งปรับยิ่งตึงนะครับแค่นี้ครับลมก็ยกตัวขึ้นไม่ได้โอเคนะครับเดี๋ยวหลังจากที่เรากางออนนิ่งนะครับหรือม่านบังแดดเสร็จนะครับทีนี้เราจะกางเต็นท์แคมปิ้งต่อนะครับคืนนี้เราใช้ห้องนอนนะครับอันนี้คือห้องนอนเสริมนะครับใต้ออนนิ่งนะครับเมื่อกี้เราเตรียมแกะออกมาจากกระเป๋าเรียบร้อยแล้วเราก็ผึ่งเขาก่อนเลยหอมนะครับจะเป็นห่วงเป็นยางนะครับเข้ากับท่อตัวนี้นะครับโอเคเข้าไปเรื่อยเป็นซิปนะครับอันนี้คือท่อต่อนะครับต่อห้องเข้าไปนะครับเหมือนเดิมนะครับให้เรามาดูนี่ครับนี่คือมุมซิปนะครับเหมือนมุมซิปทั่วไปครับจะมีต่อชุดนี้ทำไปแบบนี้ไปเรื่อยๆอันนี้เป็นประตูทางเข้านะครับห้องมีประตู2ด้านนะครับมาดูภายในกันดีกว่านะครับป่ะตัวนี้นะครับเป็นห้องขนาด6คนนะครับ6คนนอนเป็นห้องใหญ่มากตัวนี้เป็นประตูอีกด้านนึงนะครับลูกค้าไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะหยิบของได้ไหมเรานอนอยู่เราก็หยิบของได้นะครับอันนี้ผมออกแบบมาไว้นะครับนี่คือประตูครับหยิบของได้ปกตินะครับเปิดประตูได้ตัวพื้นนะครับป้องกันน้ําป้องกันฝน 100% นะครับไม่ต้องห่วงว่านอนแล้วฝนจะตกนะครับตัวผ้าก็ป้องกันน้ําป้องกันฝนนะครับหายห่วงได้นะครับอยู่ข้างในนี้อันนี้ตัวพื้นนะครับจะมีซิปนะครับแยกออกได้นะครับเผื่อไว้ทําเป็นห้องครัวนะครับโดยที่เราไม่อยากไว้ทําเป็นห้องนอนนะครับตัวนี้เป็นผ้า PVC หนานะครับมีเทเลสด้วยนะครับเทเลสก็จะรูดซิปที่ออกฝั่งเดียวนะครับ
ครับก็เสร็จแล้วครับผมการทำออนิ่งบวกห้องเสริมแล้วก็ทำเป็นเทเลสครับผมสะดวกสบายต่อการใช้งานง่ายนะครับครับจากนี้เรามาดูการวางเตียงนะครับอันนี้เป็นวางเตียง 4.5 ฟุตนะครับไว้2ตัวนะครับคือทำเป็นห้องนอนแล้วครับสำหรับสมาชิกที่เพื่อนเยอะหากสนใจสินค้านะครับติดต่อ Navigator Camper นะครับหรือโทร0802658885นะครับหรือเว็บไซต์ที่ navigatorthailand.com ครับ